งนี้ค่ะเห็นไหมมะพร้าวขูดน่ารักนะคะชอบเดี๋ยวฟ้องพี่จิ๊บฟ้องพี่จิ๊บเลยนะรอดอเรียนเก่งทุกคนนะคะมะพร้าวขูดมาแล้วคุณผู้ชมมันรวยได้เพราะว่าอยู่กับขนมเปียกปูนนี่เองนะคะขนมเปียกปูนเจ้านี้ถ้าจำกันได้เราเคยพาคุณผู้ชมไปทานตอนครั้งที่เราไปที่หลวงปู่ทวดนะคะที่พระนครศรีอยุธยานะคะเจ้านี้ต้องบอกว่าพลิกชีวิตจริงๆค่ะจากขนมเปียกปูนที่ขายเพื่อที่เอาเงินใช้หนี้ตอนนี้กลายเป็นว่ายิ่งขายยิ่งรวยปล่อยเงินกู้แล้วรถปล่อยเงินกู้แล้วไม่ได้เป็นเจ้านี้แทนไม่ได้ปล่อยดอกร้อยละ30เนี่ยไม่ได้ปล่อยไปดูกันค่ะทำไมถึงอร่อยเด็ดจนขายแล้วรวยขนาดนี้ค่ะพาคุณผู้ชมมาที่ตลาดหลวงปู่ทวดหาของอร่อยทานกันอีกครั้งหนึ่งค่ะเพราะว่าที่นี่แหมของกินเขาเยอะเหลือเกินนะคะของฝากก็มากมายและที่ห้ามพลาดซื้อเป็นของฝากก็คือขนมไทยโบราณร้านนี้ล่ะค่ะจะร้านนี้ก็คือเป็นร้านที่เรียกว่าร้านขนมคุณยายนะคะแต่ว่าไปแล้วเราจะไม่เจอคุณยายนะคะมานั่งทำขนมขายแต่ว่ากลายเป็นคุณบุญเลิศและคุณเบนจมาศศรีสวัสดิ์สองสามีภรรยาอำเภอบางปะหันนี่เองค่ะสองท่านนี้เอาขนมโบราณสูตรของคุณยายของทั้งคู่มาส่งต่อความอร่อยแบบไทยแท้ๆให้ทุกคนได้ลิ้มลองกันนะคะและที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้อันนี้ก็คือเปียกปูนกะทิสดเราจะเห็นว่าไม่เหมือนกับเปียกปูนที่เราเคยทานทั่วไปเพราะว่าอันนี้จะอยู่ในถ้วยสะดวกกับการทานแล้วเวลาจะทานเราก็ใส่กะทิสดนะคะปรุงตามสูตรของคุณยายแล้วก็โรยด้วยงาคั่วความอร่อยของขนมเปียกปูนทั้งสีเขียวที่ผสมใบเตยและสีดำที่ทำจากกากมะพร้าวนะคะก็ทำออกมาหวานแบบพอดีหลายคนชอบเพราะว่าไม่หวานเกินไปเดี๋ยวนี้เขาไม่ทานหวานมากแล้วแถมเวลาเคี้ยวยังได้ความหอมของงาที่คั่วหอมๆด้วยนะคะหวานมันหอมละมุนก็เชื่อว่าขนมเปียกปูนค่ะที่สดแบบนี้แหละมีที่นี่ที่เดียวเพราะนั้นใครอยากจะทานต้องไปลองนะคะค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีขนมอีก2ชนิดค่ะที่พี่เขาจะปรุงกันแบบสดๆให้ทานกันแบบร้อนๆแบบไม่เสียรสชาติแม่ค้าก็จะทำโชว์หน้าร้านลูกค้าทุกวันเลยนะคะก็จะเป็นขนมสาคูไส้หมูกับขนมข้าวเกรียบปากหม้อค่ะซึ่งได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเนี่ยเยอะเลยทุกคนผ่านไปมาก็จะแบบไปยืนดูฝนเพิ่งไปมาฝนก็ไปยืนดูนะจะซื้อไหมซื้อด้วยซื้อกลับบ้านด้วยค่ะนอกจากนี้ค่ะพี่เขาบอกด้วยนะคะว่าคุณยายยังได้ถ่ายทอดวิธีการทำขนมไทยโบราณหลายอย่างทั้งขนมตาลขนมถ้วยฟูขนมชั้นขนมตาลโรยหน้ามะพร้าวทั้งหมดนี้นะคะจะมีวางขายที่ตลาดหลวงปู่ทวดตำบลบ้านใหม่อำเภอมหาราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะร้านขนมคุณยายเขาเปิดทุกวันเลยนะคะโดยวันจันทร์ถึงวันศุกร์เขาจะเปิด10โมงเช้าส่วนเสาร์อาทิตย์เปิดตั้งแต่8โมงเช้าเลยค่ะโทรไปหาพี่เขาได้นะคะเผื่ออยากซื้อขนมแบบเยอะๆสั่งก่อนก็ได้ค่ะ0954894380นะคะแล้ววันนี้ค่ะคุณบุญเลิศและคุณเบญจมาศศรีสวัสดิ์อยู่กับเราค่ะค่ะสวัสดีทั้งสองท่านนะคะสวัสดีค่ะเบญจมาศนี่ดูจากการทำอะไรนะสาคูนะคะเร็วมากกับข้าวเกียบฝากหม้อทำเร็วมากนี่แสดงว่านี่เขาทำขายกันสดๆนะคะแสดงว่าขายดีมากเลยอยากค่ะพี่ปอยากจริงเตือนน้องเคยทำแต่อันนี้เป็นมาทีหลังใช่ไหมคะมาทีหลังเปียกปูนใช่ไหมคะเมนูแรกอะไรเริ่มแรกจะมาจากเปียกปูนสีดำแล้วก็สีเขียวเบสิกก่อนครับแล้วก็มาขนมตาลแล้วก็มาที่ฟูน้ำตาลสดค่ะฮะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นตัวนี้ล่าสุดนะครับตัวนี้ล่าสุดเริ่มจากนี้มาได้ยังไงก็คือคุณยายเขาทำขายตายแล้วคราวนี้ใช่ค่ะเราก็รับช่วงต่อยายเขาไม่ไหวตัดลบเลยคุณยายขายที่ไหนครับตลาดบางมะหันครับก็อยู่ตลาดบางปะหันดั้งเดิมเลยดั้งเดิมเลยผมคนอยุธยาต้อยฟังหน่อยเพราะว่าทราบมาว่าก่อนหน้านี้ชีวิตไม่ได้เป็นรับแบบสบายแบบนี้ชีวิตเมื่อก่อนชีวิตลำบากครับก็คือหากินไม่ค่อยพอก็มีลูก3คนค่ะคันนี้อันนี้มันจะใหญ่ขับมอเตอร์ไซค์ขายธรรมดาทั่วไปก็ขายตลาดเสร็จขายขนมเนี่ยนะคะใช่ครับพอมาเจอที่หลวงช่วยก็เริ่มสร้างใหม่ๆก็มาเจอคุณอุท่านเป็นประธานโครงการค่ะคันนี้ท่านก็ให้เมตานะฮะให้จอดขายตอนนั้นตลาดยังไม่มีก็มีเจ้าเนี่ยใช่ครับมอเตอร์ไซค์ขายเราก็เอามอเตอร์ไซค์มาจอดขายตรงนั้นแล้วเมื่อก่อนที่ตลาดคือเปิดทุกวันไหมคะตลาดเปิดทุกวันครับค่ะคราวนี้ก่อนที่จะมามีตลาดเนี่ยมันยังไม่มีร้านค้าเลยเราก็ขายมุมเล็กๆมุมหนึ่งก็ท่านก็ไม่เห็นขายก็เมตตาให้จอดขายไปเราก็อยู่มาเรื่อยๆจนเราสร้างตัวมาได้คือจริงๆแล้วขายวันนึงก็หวังว่าไม่ได้ปริมาณมากค่ะก็กะว่าขายแค่
พอมีกินในวันพอมีกินวันนั้นคิดว่าสักแค่ไหนถึงจะพอสำหรับตอนนั้นนะครั้งแรกเลยขายได้วันละ300วันละ300นี่ก็พอแล้ว300เนี่ยสำหรับลองฝันดูเมื่อก่อนกล่องเล็กกว่านี้ครับกล่องละ10บาทกล่องละ10บาทแล้ว300นี่คือวันนั้นทำมาขายเนี่ยอย่างสมมติมา10กล่องทั้ง10กล่องมั้ยคะขายหมดวันหมดทุกวันครับพอแรกๆเริ่มสร้างเนี่ยก็จะมีคนเข้ามาเรื่อยๆวันหนึ่งขอแค่10คนพอแค่นั้นเองครับหวังแค่นั้น300บาทพอแล้วที่ขายแรกๆนี่คืออะไรคะที่ปิดกูสีดำกับสีเขียวอันนี้กับอันนี้เท่านั้นเอง2อย่างเพราะมันผูกท้ายมันไปในกระจาดเล็กๆใช่ครับไปได้แค่นั้นมันสะดวกแต่ต่อมาห่วงจุ้ยดีลูกค้ามาเยอะคุณเกิดอะไรขึ้นคุณต่อยอดจากเปียกปูน2สีมาเป็นอะไรต่อมาก็ทำพอมีโต๊ะตั้งเริ่มเป็นบูธละเป็นร้านละก็จะทำเพิ่มทีละอย่างขนมตาลตาลก่อนแล้วก็จะมาซื้อฟูมตาลสดแล้วก็จะมีขนมชั้นขนมตาลก็มี2แบบค่ะใช่ครับอันนี้คือยังไงคะเป็นขนมตาลใช้จากลูกตาลอันนี้มาจากน้ำตาลสดมาจากงวงตาลน้ำตาลที่มาจากงวงตาลและอันนี้ครับคนละกลิ่นกันนะฮะสีเทานี่ก็คือชิมน้ำตาลสดสีเทานี่คือน้ำตาลสดใช่ค่ะอยู่ในได้แล้วค่ะคือสีนะคะคือถัดมาก็คือจากขนมเปียกปูนธรรมดามาเป็นขนมตาลต่อมาอีกนุ่มมากต่อเมนูก็จะมาเป็นสาคูปากหม้อก่อนเนี่ยอันนี้รอทานอยู่นี่นะคะแล้วก็จะมาตัวเนี้ยล่าสุดเลยอันนี้อร่อยมากอันนี้มาได้ยังไงคะเพราะว่าถ้าเป็นอะไรได้แล้วเนี่ยเราไม่ค่อยเห็นแบบเป็นแบบนี้นะคะจริงๆแล้วตลาดทั่วไปมันก็มีนะคะขนมเปียกปูนกะทิสดแต่เผอิญว่ามันไม่เด่นตรงที่ว่ายังไม่มีคนเชียร์ยังไม่มีคนอะไรคันนี้ซึ่งเป็นสูตรโบราณเหรอคะครับเมื่อสมัยก่อนเนี่ยแรกๆที่เราเริ่มทำเนี่ยมันมาจากแป้งถุงที่เราทั่วๆไปเนี่ยมันง่ายคราวนี้คุณยายผมเนี่ยก็ทำไม่ไหวโม่เนี่ยโม่เองแต่ก่อนใช่ทีนี้ยายเขาเลยให้โม่มามันไม่ไหวโม่นี่คือเป็นเครื่องแบบโม่นี่เหรอใช่แต่ว่าของยายเขาเป็นมีไดข้างล่างจะเป็นสายพันธุ์นึงโอ้โหนี่สมบัติคุณยายไม่ต้องออกแรงครับก็ยังใช้วิธีการเดิมๆแค่ใส่มอเตอร์เข้าไปหน่อยใช่แล้วจึงได้ออกมาเป็นอันนี้มันแยกส่วนยังไงมีกี่ส่วนผสมแบบหมายถึงว่าจะมีถ้วยจะมีอย่างไรครับแป้งสักครู่หรอมีเนื้อขนมเปียกปูนเนื้อขนมเปียกปูนเหมือนกับอันนี้แหละแล้วก็มีกะทิเด้งๆเด้งๆแต่มีความรู้สึกเหมือนอันนี้จะนุ่มกว่าหรือเปล่าใช่ครับเราต้องปรับมันต้องปรับสูตรยังไงฮะมันจะเป็นสัดส่วนที่พอดีคือข้าวกับน้ำปูนเนี่ยมันจะพอดีกันวิธีรับประทานคือมีใช่เย็นมันจะไม่แข็งนะฮะใช่เย็นจะไม่แข็งครับเก็บไว้ทานได้คนไม่จำเป็นต้องทานตรงนี้เป็นขนมสดกี่วันเก็บได้กี่ไม่เกิน3วันครับในตู้เย็นค่ะใส่ความเย็นหน่อยอันนี้จะแตกต่างก็คือมันไม่ได้โรยมะพร้าวแต่ว่ามันใช้เป็นกะทิแทนแล้วก็จะมีงาแล้วก็มีงาโรยไปคุณโรยงานะคะเห็นบอกว่าตุ๊กคือมันมีการประยุกต์มาก่อนถ้าเป็นสูตรโบราณจริงๆมันจะไม่ใช่กะทิใช่ไหมคะใช่ครับเป็นอะไรคะสูตรโบราณจริงก็ต้องทานกับมะพร้าวแต่นี่จะเรียนแบบมาจากพวกข้าวยาคูอะไรพวกนี้แต่ครั้งนี้เราไม่สามารถที่ทำข้าวยาคูได้ก็เลยต้องยุ่งยากนิดนึงใช่ค่ะเป็นกะทิเมื่อกี้ลองทานแล้วนุ่มใช่อร่อยนุ่มมากแล้วไม่หวานแต่ถ้าติดใจระวังนะฮะระวังอ้วนระวังหมดด้วยค่ะอันนี้เขาทำนะฮะจากอะไรคะสีดำสีดำเนี่ยทำมาจากกาบมะพร้าวครับเราใช้ทุกสัดส่วนของต้นมะพร้าวเลยฮะคือจะบอกว่ามันหอมมากคุณผู้ชมคือทานเอาเข้าปากไปมันเก่งหอมอ่ะไม่มีการปรุงแต่งจากสีอะไรทั้งนี้เป็นธรรมชาติครับหอมธรรมชาติใช่เลยค่ะส่วนเรากรองหลายเที่ยงนะพี่กว่าจะได้มาละเอียดขนาดนี้ก็ต้องทำแต่เราทำถึงแม้ว่าจะขายเยอะมากๆทุกอย่างก็ต้องมาจากดั้งเดิมใช่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงสูตรคุณยายทั้งข้าวทั้งน้ำตาลทั้งอะไรพวกนี้คุณยายบอกว่าถ้าเกิดเราเปลี่ยนตั้งแต่ต้นตอนปลายมันจะเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นจากที่ขายได้10กล่องก็พอแล้วแต่ปัจจุบันนี้ขายได้ที่แบบทำลายสถิติสูงสุดตั้งแต่ขายมากี่กล่องเมื่อก่อนกล่องละ15ทีนี้กล่องละ25ทำลายสถิติวันนึงเป็นยอดเงินกล่องนับเป็นยอดเงินยอดเงินได้วันนึงสูงสุดเท่าไหร่คะสูงสุด 50,000 โอ้ขายขนมเปียกปูนได้ 50,000 ไปขายบ้างดีกว่าต่อวันนะคะคุณต่อวันก็ดูสร้อยทองของเมียเขาสินะทุกวันนี้หนี้สินเป็นไงคะสบายแล้วไม่มีอะไรนั่นฮะขายหมดไปแล้วปลดหมดแล้วบอกฉันว่าอะไรรู้ป่ะว่าเพิ่งถอยรถแล้วกำลังจะถอยบ้านจะปลูกบ้านชีวิตทุกวันนี้เป็นยังไงทุกวันนี้ยังไม่ถึงขนาดว่าไม่หาเศรษฐีแต่ก็ว่ากินอยู่สุขสบายไม่ลำบากไม่ลำบากเหมือนกำลังจะสร้างบ้านใช่ไหมพี่ครับนี่ถ้าฝนว่าอีกอย่างนึงคนละเส้นเลยนะใบทองถ้าฝนเห็นพี่เขาเรียกลูกค้าพี่เขาเรียกลูกค้าว่าลองชิมสิครับอันนั้นอันนี้เขาดูมีแบบเขาดูแลขนมเราจะบอกว่าตลาดทุกจังหวัดเนี่ยมีขนมแบบนี้หมดแต่ว่าเราพยายามที่จะนำเสนอของเราที่ว่าคุณยายเป็นแบบภูมิปัญญาของคุณยายเนี่ยว่ามันเป็นขนมธรรมดานะแต่เลยจะบอกลูกค้าทุกคนที่เดินผ่านหน้าร้านนี่ว่ามันอร่อยนะแต่ว่ากลัวคนที่แบบว่าไม่ถูกปากกลัวจะว่า
เวอร์หรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็ไม่กล้าพูดตรงๆใช่พยายามจะย้ำเน้นๆให้ใช่ให้เขาให้เขาเข้ามาชิมดูแล้วลองอันนู้นบ้างอันนู้นเวลาชอบมากเวลาที่ทำใหม่ๆมันจะอร่อยมากแป้งนี้จะเป็นแป้งที่เรานวดใหม่ทำใหม่ผสมใหม่เลยค่ะใครอ้าวก็มันเรียนกับจะกินใครที่สนใจนะคะอยากจะทานขนมนะคะขนมคุณยายไปได้เลยค่ะที่ตลาดหลวงปู่ทวดนะคะร้านพี่เขาเปิดทุกวันเลยเนาะใช่แหละทุกวันเปิดตั้งแต่10โมงเช้าในวันจันทร์ถึงวันเสาร์อาทิตย์นะคะเปิดนู่นเลยค่ะ8โมงเช้าค่ะโทรไปหาพี่เขาได้ถ้าอยากแบบได้เยอะๆอย่างเงี้ยสั่งได้ไหมคะพี่สั่งได้ครับสั่งได้นะคะที่เบอร์0954894380นะคะนี่อยากให้ฝากนิดนึงในฐานะคนสู้ชีวิตจากเป็นหนี้จนตอนนี้เป็นเศรษฐีแล้วสำหรับกำลังใจคนอื่นจริงๆแล้วคนเรานี่มีทุกคนนะครับก็คือความมานะความอดทนก็คือว่าถ้าเกิดเรามี2สิ่งนี้นะครับผมว่าคิดอะไรเนี่ยมันสำเร็จทุกอย่างนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะทั้งสองท่านเลยค่ะขอบคุณจะเปิดแข่งนี่ขนมคุณยายใช่ไหมนี่ฉันเรียนแบบทำได้หมดแล้วคุณย่าแล้วติดกันเลยเหมือนกันเลยแต่ความขยันไม่เหมือนไม่มีจริงๆขอบคุณรวยได้ต้องมีความมานะพี่เขาบอกแล้วนี่คือคนที่ทำให้เห็นได้ว่าเงินทองหาได้เงินทองอยู่ในอากาศแค่พยายามเท่านั้นเองค่ะส่วนเรื่องราวของการท่องเที่ยวก็ยังคงมีอยู่นะจ๊ะวันนี้พาไปที่เมืองพัทลุงค่ะไปเที่ยวกันข่าวนี้ต้องรีบออกเลยเพราะอะไรรู้มั้ยนี่เป็นฤดูกาลของเขาจริงฤดูกาลของนกน้ำอพยพรวมไปถึงนกประจำถิ่นเคยดูสารคดีนะนกมันแปลกมากเลยนะคะคือเขาจะรู้ฤดูกาลแล้วก็แต่ละถิ่นแต่ละที่นกก็จะไปอยู่แบบไม่เหมือนกันวันนี้พาไปที่พัทลุงไปดูนกปากหางนกกระสาแดงนกกาน้ำทำรังวางไข่บนต้นเสม็ดขาวคุณดูดิคะดูสิสวยมากเหมือนเป็นคอนโดของเขาเลยล่ะนะคะอยู่ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยพัทลุงชาวบ้านเรียกกันว่ายวนนกก่อนหน้านี้ทุกปีนะคะแหล่งทำรังของนกจะอยู่ในพื้นที่ด้านในป่าพรุแต่ว่ากลางปีที่แล้วเนี่ยน่าสงสารมากเพราะว่าไฟไหม้ป่าพรุต้นปีก็เจอน้ำท่วมอีกทำให้แหล่งทำรังวางไข่ของนกน้ำเนี่ยถูกทำลายแต่นกก็สู้ชีวิตเหมือนคนน่ะเอาสิไฟไหม้น้ำท่วมนกบอกไม่กลัวย้ายมาทำรังวางไข่ในพื้นที่รอบนอกก็ได้ธรรมชาติก็มีที่ทำของเขานะคะเจ้าหน้าที่ตอนนี้บอกดูแลเป็นพิเศษเลยป้องกันไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้าไปรบกวนด้วยนะคะเพื่อให้ลูกนกเนี่ยสามารถที่จะขยายพันธุ์แล้วก็ดำรงชีวิตอยู่ต่อไปได้พัทลุงเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่น่าเที่ยวที่ล่าสุดดิฉันติดตามเนี่ยคุณนิ้วกลมอ่ะเขาไปเที่ยวพัทลุงยอดไม้เลยค่ะสวยมากนะหมดเวลาเขายังทำเขาเก็บปากหม้อก็ยังดำเนินต่อไปแล้วขยันจริงๆถ้าใครอยากทานไปได้เลยตลาดหลวงปู่ทวดตลาดท็อปมันจริงๆวันนี้หมดเวลาแล้วอย่าลืมพรุ่งนี้ลุ้น iPhone 6S เครื่องที่3ด้วยกันนะคะวันนี้พวกเราแจ๋วแฟมิลี่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ